วัดเจริญสุขารามวรวิหารนะฮะนี่คือทางเข้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปปล่อยปลาทำบุญพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมหลังจากเราทำบุญเสร็จนะฮะเราก็จะมาเดินตลาดที่ใกล้ๆบริเวณวัดนะฮะเป็นตลาดน้ำนะฮะก็จะมีสินค้าให้เราได้เลือกซื้อเลือกหาแล้วของกินก็เยอะแยะนะฮะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็มีที่ปล่อยปลาด้วยนะครับก็เป็นแม่น้ำนะฮะเราไปดูปลากันนะปลาค่อนข้างเยอะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะท่านผู้ชมบริเวณที่เป็นแม่น้ำนะฮะน่าจะเป็นแม่น้ำแม่กลองนะฮะที่เป็นสายย่อยออกมา wow. บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะฮะปลาค่อนข้างจะเยอะนะฮะเลยมีที่ปล่อยปลาเนี่ยเราจะปล่อยปลากันนะฮะแต่เราจะไม่ปล่อยที่นี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะไปปล่อยที่ไหนนะฮะไปเบื้องต้นเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยฮะไปเดินเดินนำจะมีไกด์นำนะฮะยาฮูนี่เป็นอาหารปลาที่จำหน่ายให้ปลานะฮะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก็มีนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะท่านผู้ชมนั่งเรือขายบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ปล่อยปลานะฮะอาหารปลานะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คนก็จะไปปล่อยที่หนึ่งนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะมาให้อาหารปลาเด็กๆชอบนะฮะบริเวณนี้ดูนะฮะท่านผู้ชมเด็กเห็นปลาเยอะก็จะชอบนะฮะหมดแล้วฮะท่านผู้ชมวันนี้ของจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะปลาก็จะมีหลากหลายจะไปอาหารปลากันนะท่านผู้ชมเป็นลูกระเบิดนะท่านผู้ชม wow. จะมีประวัติความเป็นมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็บริเวณรอบๆนะครับจะบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้างมีแดดเดินดีๆนะครับดีๆตกน้ำได้นั่งพักก่อนนะท่านผู้ชมเหนื่อยแล้วเดินมาไปต่อนะท่านผู้ชมมาทางนี้วันหยุดคนก็จะเยอะนะท่านผู้ชมมาให้อาหารปลามาพาครอบครัวมาเที่ยวนะมาดูปลาที่นี่ฮะค่อนข้างเยอะเราก็จะไม่เราก็ไปหาปลาท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมปลาค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะปลาเนี่ยจะเป็นปลาที่ปล่อยกันแล้วก็เป็นบริเวณที่ห้ามจับเป็นบริเวณวัดนะฮะดูท่านผู้ชมโอ้โหหายไปเลยนี่จะมีตากระยายปล่อยปลานะฮะปล่อยลงไปแล้วนะครับ เอาโชคดีฮะมาให้ปลาต่อไปปลาก็ค่อนข้างจะเยอะท่านผู้ชมมันจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่นะฮะ
ริเวณนี้เยอะมากๆนะผมก็จะมาปล่อยปลาเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมไม่ได้ปล่อยที่นี่นะครับเพราะว่าผมรู้สึกผมว่าปลามันเยอะนะฮะท่านผู้ชมถ้าเราปล่อยตรงนี้ไปเนี่ยผมว่ามันมีปลาใหญ่ที่จะมากินปลาเล็กแน่ๆหรือว่าเขาจะอยู่รอดหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะนำไปซื้อปลาที่นี่แหละนะฮะแต่อาจจะไปปล่อยที่อื่นที่ประเทศที่นี่นะฮะท่านผู้ชมเพราะที่นี่ปลามันเยอะมากนะปลาเล็กปลาใหญ่ผมกลัวปลาที่จะนำมาปล่อยแล้วมันจะไม่รอดนะฮะดูก่อนครับนี่คือบริเวณที่ปล่อยปลากันนะครับบริเวณที่มาปล่อยปลากันนะโอ้โหตรงนี้ก็เยอะมากนะเด็กๆจะชอบนะท่านผู้ชมดูสิเด็กๆบริเวณที่เด็กชอบนะฮะจะเป็นครอบครัวนะท่านผู้ชมมาเที่ยวกันนะฮะไปต่อคนก็จะมาเป็นคู่ก็มีนะเป็นครอบครัวก็มีนะครับวันหยุดวันอาทิตย์วันสิ้นเดือนเงินออกก็จะมากันคนก็ซื้อปลาซื้อแล้วไปปล่อยนะท่านผู้ชมไปก่อนแต่ผมในมุมมองของผมนะฮะผมคิดว่าเราจะมาปล่อยปลาที่นี่เนี่ยมันก็โอเคนะฮะแต่ว่าปลามันเยอะนะฮะไม่รู้ว่าในน้ำเนี่ยจะมีปลาอะไรบ้างจะมีปลาใหญ่ที่เราไม่รู้ว่าเป็นปลาที่กินลูกปลานะฮะพอเราปล่อยลงไปเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมจะปล่อยปลาแต่ผมจะไม่ปล่อยที่นี่ท่านผู้ชมผมจะไปปล่อยที่อื่นนะฮะแต่ว่าเราจะมาซื้อปลาที่นี่ไปปล่อยกันฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อปลากันนะท่านผู้ชมนี่ครับผมบอกว่าปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์นะฮะ ไม่มีเคราะห์นะฮะแต่อยากทำบุญนะฮะท่านผู้ชม นี่ฮะที่บริเวณซื้อปลานะฮะที่จะไปปล่อยมีปลาหลากหลายให้เราเลือกเลยฮะท่านผู้ชมค้าขายปลาเป็นเอานี่คือรายการปล่อยปลานะฮะจะมีเรื่องของปลาแล้วก็เรื่องของการปล่อยว่าจะมีอะไรบ้างจะมีการสะเดาะเคราะห์มีเรียนดีมีประสบการณ์สำเร็จเลือกเลยว่าจะปล่อยปลาอะไรนะท่านผู้ชมก็ดูไปพร้อมๆกันนะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปปล่อยข้างนอกฮะพี่ที่นี่คนปล่อยเยอะแล้วว่ามันน่าจะรอดกว่าเพราะที่นี่มันจะโดนปลาใหญ่กินแม่ค้าบอกมาอย่างนั้นนะฮะปลาเยอะแล้วปล่อยที่อื่นบ้างคือมันจะรอดโอเคนะครับเราจะปล่อยเนี่ยเราจะปล่อยที่นี่หรือที่ไหนดีคิดว่าในมุมมองแม่ค้านะฮะว่าที่ไหนมันจะรอดมุมมองแม่ค้าครับนะฮะอ๋อก็มุมมองของแม่ค้าก็เหมือนว่าที่นี่คือสะดวกสบายนะฮะแต่ถ้าไปข้างนอกเหมือนก็ครับเขาบอกว่าข้างนอกน่าจะโอกาสรอด ครับแม่ค้าบอกเลยแนะนำเลยฮะครับโอเคครับ
ฝากท่านผู้ชมด้วยนะฮะมาก็มาที่นี่ได้นะฮะวัดเจริญนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับเราก็เดินทางต่อท่านผู้ชมเราจะเดินทางไปปล่อยปลานะฮะหลังจากเราทำบุญอาหารสดไปแล้วนะครับปลาก็ได้มาแล้วนะฮะลองกลับไปที่เราจะอธิษฐานนะครับแม่ค้าใจดีนะฮะก็อธิบายบอกอยู่เรื่องของการปล่อยปลานะครับบางครั้งปล่อยที่นี่เนี่ยโอกาสรอดก็50-50นะฮะแต่ถ้าไปปล่อยข้างนอกเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่านะครับ wow. เพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ปลาไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ที่เนี่ยเนี่ยเขาปล่อยกันเยอะนะฮะแต่ปลาเนี่ยมันจะมีปลาใหญ่ที่พอปล่อยปลาลงไปเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่าแล้วปลาใหญ่มันจะมากินปลาเล็กนะฮะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเพื่อความชัวร์เราไปปล่อยข้างนอกดีกว่าแต่ส่วนใหญ่คนที่มาปล่อยเนี่ยคือเขาไม่สะดวกที่จะไปข้างนอกนะครับเขาก็เลยซื้อแล้วก็ปล่อยที่นี่แต่ผมในมุมมองผมนะผมคิดว่าถ้าเราไปปล่อยที่อื่นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะรอดมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีปลาเยอะและเป็นแหล่งธรรมชาติที่เขาสามารถไปได้ไกลๆนะอย่างปลาไหลเนี่ยถ้าเราปล่อยน้ำลึกๆเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ถ้าปล่อยในที่มันมีโคลนมีดินเนี่ยผมว่าน่าจะรอดกว่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปท่านผู้ชมไปปล่อยปลาข้างนอกกันนะฮะหลังจากทำบุญเสร็จแล้วไปเลยท่านผู้ชมไปกันแล้วฮะ yeah. เราเลือกที่นี่ครับท่านผู้ชม wow. เป็นคลองติดถนนนะครับผมว่าปลาเนี่ยมันน่าจะรอดกว่าเพราะว่าเป็นคลองที่น่าจะไม่ค่อยมีปลาเยอะนะฮะนี่จะมีบ่อบึงบ่อบัวนะฮะเราจะไปที่นี่แหละนะฮะให้เขาได้อยู่บริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าโรงงานนะครับถ้าปล่อยข้างนอกนี่ไหมครับบอกว่าเราอะดูพรแก่เลยเดี๋ยวเราก็แกะหูนะครับจะมีกบท่านผู้ชมดูที่มีอะไรบ้างมีกบมีปลาไหลมีปลาหมอมีปลาดุกนะฮะนี่ปลาคาร์ฟด้วยนะครับอะปล่อยกันเลยนะฮะไม่เสียเวลาเป็นวิธีของผมนะฮะที่ผมคิดว่ามาปล่อยข้างนอกเนี่ยน่าจะรอดมากกว่านะครับเราจะมีขายก่อนนะฮะจะมีบทอธิษฐานมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็อธิษฐานว่าเราจะปล่อยที่ส่งผลให้กับอะไรนะครับไปอธิษฐานพร้อมกันนะครับเราจะปล่อยนะท่านผู้ชมนี่นะฮะว่าเขาน่าจะรอดมากกว่ากบเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะท่านผู้ชมพอดีพอดีโอ้โหป้ายนะฮะขอให้รอดขอให้รอดนี่ฮะท่านผู้ชมเขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเขาก็จะไปเขาเองนะครับหน้าโรงงานน่าจะห้ามไม่ให้จับปลาไปโชคดีบ๊ายบายขอให้โชคดีนะขอให้รอดปลอดภัยไปแล้วนะฮะท่านผู้ชม